Salmon Podcast มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled CasePress talk ประจำสัปดาห์นี้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยคุณมีเอนเนอร์จี้แล้วอ่ะผมมีทุกวันแหละพี่พอเรามันทุ่มเทไม่เงามือเงาเท้าของใครบางคนหรอกไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่ผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงผมเอาคำนี้มาจากต้นกล้าแหละ คนนี้เขาเป็นแบบบัสเวิร์ดเซตเตอร์เนาะโพสต์นั้นเขาไม่ได้โพสต์เองด้วยนะผมว่านะใครก็ไม่รู้โพสต์ไม่เป็นไรคือระหว่างเส้นแบ่งระหว่างฟิกชันกับตัวเขาเนี่ยคือไม่มีแล้วตอนไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันเริ่มกลมกลืนคือเขาเองก็ชื่นชอบในตัวตนฟิกชันของเขาด้วยเหมือนกันเลยพี่ว่าหยิบยืมมาพี่ว่าอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเลยนะของคนที่แบบเป็นแบบเมธอดแอคติ้งใช่เออคือโลกเราวิโจยศมันมีสิ่งที่เราว่าเป็นปรัชญาโพสต์โมเดิร์นอะโพสต์โมเดิร์นเชื่อว่าเส้นแบ่งระหว่างสื่อต่างบนโลกไปเนี่ยมันจะเริ่มแบบพลาดไปเรื่อยๆผมว่าต้นกล้านี่คือปรากฏการณ์ของโพสต์โมเดิร์นที่ชัดเจนมากเลยเส้นแบ่งระหว่างเขากับศิลปะเขากับเรื่องจริงเรื่องแต่งนี่มันไม่มีแล้วนะไม่เหลืออีกต่อไปแล้วคืออย่างนี้เวลาใครถามว่าต้นกล้าโพสต์เองหรือเปล่าไม่มีแล้วนะไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามมันจะเป็นเรื่องจริงไปแล้วแหละมันกลายเป็นอะไรที่ไม่สำคัญแล้วอะก็รู้ว่ามึงก็เป็นคนอย่างนี้แหละก็เอางี้ดีกว่าผมว่าความรู้สึกที่เราควรรู้สึกกันว่าอันนี้โพสต์จริงหรือเปล่าเนี่ยเราควรจะเป็นคำประมาณว่าถ้ามันโพสเองก็ไม่แปลกใจอ่ะประมาณนี้ดีกว่าเราจะได้เซฟไว้จะโดนหรือว่าจะเป็นคนอื่นโพสให้ก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเออคือตัวตนเขาทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเบรนเขาหากันมันไม่ใช่การบูลลี่ใช่ป่ะมันคือการที่เขาก็ยินยอมพร้อมใจกับเรื่องแบบนี้ไปแล้วแหละคือเขาหยิบยื่นบางอย่างให้พี่เบนให้พี่เบนพี่วิชัยแล้วพี่เบนพี่วิชัยก็หยิบยื่นบางอย่างที่ตัวต้นกล้าเองก็ชอบแล้วก็เอามาเป็นตัวตนตัวเองต้องการเหมือนกันอ๋อที่มันแบบมันเป็นเรื่องของการแบบต่างตอบแทนเนาะอืมสำหรับตรงนี้ใครไม่รู้จักต้นกล้าคือปิดไปแล้วนะแบบไม่รู้กูฟังเฮียอะไรเสียเวลากูพูดอะไรกันวะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเสียเวลาครับโอเคครับก็จริงๆเราเป็นรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราววงการสยองขวัญลี้ลับทั่วโลกนะฮะครับครับอืมวิกนี้ก็เดี๋ยวผมเริ่มก่อนผมมีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันได้ครับนี่พูดในทุกวีเลยนะใช่ครับใช่ครับและอันนี้รายการเขาเพราะผมพวกคุณอย่าพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เกาะชายผ้าเหลืองของพวกคุณเกาะชายเสื้อลายของธัญวัฒน์เฮ้ยผมอยากคันปากอ่ะผมอยากเล่าสิ่งนั้นออกมาแต่มันไม่สามารถเล่าได้เขาบอกว่าวีคเนี้ยสามารถพูดได้แล้วโปรโมทได้เลยได้ถูกต้องคือล่าสุดเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่ Under the Case by X กับ Storytel ซึ่งมันมีข้อมูลบางส่วนเนี่ยลีกออกไปแล้วแหละข้อมูลแบบหลุดเป็น Apple แบบ Apple iPhone เวอร์ชันใหม่มันหลุดไปในกลุ่มอะไรนั่นครับแหละคือ คนก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยกำลังจะไปทำโปรเจกต์ร่วมกับ Storytel คือทำหนังสือเสียงขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็จะมีการถ่ายทำวิดีโอที่เป็นโฆษณาเลยอ่ะเป็นแบบโฆษณาจริงๆจังๆเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยความพีคของอันเนี้ยคือมันไม่ใช่บทไม่ใช่อะไรเลยนะแต่ว่าเป็นที่สไตลิสที่เขาเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คือของผมอ่ะมันก็เป็นเสื้อเชิ้ตดำธรรมดามีเสื้อหนังนอกอะไรเงี้ยก็ปกติแต่ว่าของพี่ทันน่ะมันมีเสื้อนอกตัวหนึ่งไว้แล้วเสื้อข้างในอ่ะแม่งเหมือนเสื้อลายคือแบบเสื้อลายแบบที่เขาใส่อยู่ตอนเนี้ยคือแบบโหผมไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าชะตาฟ้ามันลิขิตมาหรือว่าแค่สไตลิสต์เขาเป็นคนฟังรายการเราอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความซับซ้อนแค่ไหนอ่ะคือผมอยากจะเล่าจากมุมมองบุคคลที่3ของผมนะฮะคือผมเนี่ยไปที่เซตแล้วผมก็เห็นว่ายศกับทันเนี่ยแต่งตัวเข้าเซตแล้วเซตก็แบบโหอลังการงานสร้างมากเหมือนแบบมาโดนสอบสวนอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อทันอ่ะแม่งเป็นเสื้อลายเว้ย ผมก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยทันตอนนั้นแบบพักกองอยู่เฮ้ยทันอันนี้คือเขาให้ทันเตรียมมาจากบ้านเหรอวะ ทันบอกอ๋อเปล่าพี่อันเนี้ยเขาเตรียมให้ผม โอ้เซอร์ไพรส์จัดเซอร์ไพรส์จัดเลยผมก็เฮ้ยตอนพี่ทันอ่ะเดินเขาไปแต่งหน้าก่อนผมเขาไปแต่งตัวก่อนผมก็รอผมก็ไม่มีอะไรผมก็นั่งรอตอนเขาเดินกลับมาว่าอ้าวนี่เขาเปลี่ยนเสื้อยังนะหรือเขายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อวะตอนแรกเขาใส่เสื้ออะไรนี่เขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม่เหมือนเดิมเลยผมประทับใจเขาตั้งใจหรอผมเขาตั้งใจก็ยังไงก็ติดตามรอดูกันได้ครับทั้งตัวหนังสือเสียงเองแล้วก็ตัวหนังโฆษณาด้วยครับไม่แน่ใจว่าจะออนวันไหนเหมือนกันน่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือมันมีทีเซอร์เสียงเอาไปแล้วล่ะของตัว Storytel เนาะเป็นแอปหนังสือเสียงเนี่ย
โปรโมทว่าหนังสือเสียงของ Undertale Case จะไปอยู่ในแอปของเขาครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนประมาณเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับหนังสือมันขึ้นเชลฟ์แล้วคือเห็นเป็นเห็นเป็นรูปปกและ Undertale Case อ่ะรอปล่อยอยู่ซึ่งจะปล่อยสัปดาห์หน้าครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่6ตุลาครับไปฟังกันได้ครับก็คือจากหนังสือนี่แหละเอายศกระทันเนี่ยไปอ่านเองเลยครับผมเป็นวันที่วันสำคัญนะครับ6ตุลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือประเด็นเนี้ยพอเราพูดว่าจะมีหนังสือเสียงเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทักมาว่าอันนี้มันคือเล่ม1ใช่ไหมแล้วหนังสือเล่ม2อยู่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดักไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่าเขาฟังกันอยู่ก็รอนิดนึงครับผมรู้ว่าจะมีคนไหนบ้างครับผมก็รู้มีคุณกอคุณบกกอคุณยอคุณดอแล้วก็คุณยอแล้วก็คุณดอผมบอกเลยว่าจากแผนกซอมบอครับผมบอกเลยทุกคนที่แซลมอนบุ๊กเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวน่ากลัวนะเขาเป็นหมาป่าล่าเนื้อนะน่ากลัวครับผมโพสอะไรลงไปแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคอมเมนต์แบบเขาสามารถบิดมาได้ตลอดว่าสมมติว่าผมโพสว่าผมหิวข้าวเนี่ยเขาจะมาโพสว่าผมก็หิวต้นฉบับจากคุณเหมือนกันนะครับคือเขาสามารถบิดทุกอย่างได้ให้เขาเป็นการทวงงานเลยเออผมว่ามีความสามารถเนาะผู้ชายแก๊งเนี้ยแบบแก๊งเนี้ยเราเข้าเรื่องไหมครับอันนี้มันลึกลับไหมครับเออ7นาทีครึ่งแล้วยังไม่ได้พูดเลยเขาจะด่ากันมา7นาทีแล้วนะขอโทษแทนทุกคนด้วยครับโอเคครับเอามาเข้าเรื่องผมมี1เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นที่ญี่ปุ่นฮะผมเอาเป็นโปรดักต์มาเล่าให้ฟังแหละอันเนี้ยมันเป็นทิชชู่ฮะเป็นกระดาษชำระแหละแต่ว่าชื่อของโปรดักต์เนี่ยมันชื่อว่า Drop ความพิเศษของมันนะครับมันคือไอ้กระดาษชำระอันเนี้ยมันมีนิยายสยองขวัญนิยายสั้นสยองขวัญพิมพ์อยู่บนกระดาษแล้วมันขายดีมากเลยเพราะว่าไอ้ตัวกระดาษชำระเนี่ยมันแต่งโดยอาจารย์โคจิซูซูกิที่แต่งเรื่องเดอะลิงค์ลิงโกใช่ใช่แล้วมันก็เลยแบบขายดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีออกมา3เวอร์ชั่นแหละคือมันมี drop 1 drop 2 drop 3ใช่แล้วก็ยังมีเวอร์ชั่นแปลภาษาอังกฤษด้วยแล้วเวลาใช้มันก็จะหายไปอย่างเงี้ยหรอก็เอามาอ่านนั่งอ่านแล้วก็แบบพอจบเรื่องก็เอาไปเช็ดแล้วก็จบกันถ้าสมมติว่าจำชื่อตัวละครไม่ได้ถ้าสมมติว่าชื่อตัวละครมันอยู่ตอนต้นน่ะแล้วมันไม่ได้มีเมนชั่นอีกอ่ะคุณอยากมาสกิดให้ผมชินในรายการสิ แล้วเราต้องไม่พูดต่อดีกว่าโอเคครับประมาณนั้นครับก็เป็นนิยายสั้นอยู่ที่อยู่บนทิชชู่ครับพูดถึงอาจารย์โคจิซูซูกิครับครับมาเพิ่งรู้มาว่าเขาเคยมางานหนังสือไทยด้วยนะพี่โจทำงานหนังสือน่าจะเคยเจอป่ะจริงเหรอเขาคือไม่เคยเจอเลยหลายปีเมื่อนานมากแล้วเป็น10ปีแล้วอะตอนที่โหถ้า10ปีไม่ทันตอนที่เดอะดิงมันแปลไทยใหม่ๆไม่ทันตอนนั้นยังน่าจะยังไม่ทำงานหนังสือแล้วเพิ่งรู้ว่าแกมาจากในเซนที่ไทยอ่ะแปลว่ายุคนั้นมันดังมากเลยยุคนั้นดังมากสุดแบบไอ้เชี่ยถ้ากูเกิดทันหรือว่ารู้นะคงแบบต้องไปต่อแถวขออาจารย์เนี่ยคือแบบคุณเป็นแฟนของอาจารย์โคจิใช่ไหมครับใช่สนุกนะเป็นนิยายญี่ปุ่นเรื่องนึงที่เราอ่านแบบตามซีรีส์นี้ตลอดเลยอ่ะอืมครับผมซึ่งแกก็มีงานใหม่ๆออกมาบ้างป่ะหรือว่าอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าเป็นงานแฟลกชิพแกแล้วงานคลาสสิกแกแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามีเล่มอื่นหรือเปล่านะครับครับผมโอเคครับนี่ครับเรื่องแรกของผมครับของผมเนี่ยขอต่อได้ปะพอมันพูดถึงหนังสือ เนี่ยผมจะได้มีจุดเชื่อมแบบเนียนๆคือผมเนี่ยเพิ่งสั่งหนังสือเล่มใหม่มาจริงๆคือมันไม่เนียนตอนที่คุณเมนชั่นเนี่ยแหละว่าเนียนๆนี่หนังสือคือ The Man Who Mistook His Wife for a Hat ก็คือภาษาไทยคือชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวกนะครับอันนี้คือเอ้ยผมเห็นที่แทนไทยโฆษณาอยู่ใช่ปะหนังสือเล่มดังของคุณโอลิเวอร์แซกคือโอลิเวอร์แซกเนี่ยเขาเป็นแพทย์ประสาทวิทยาแล้วก็เหมือนเป็นคอลัมนิสต์ด้วยเขียนตามคอลัมน์ต่างๆในสำนักพิมพ์ที่อเมริกาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างโด่งดังออกหนังสือมาเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่โด่งดังประมาณหนึ่งแบบท็อปท็อปของเขาเลยก็ว่าได้เนาะก็กลายเป็นภาพจำคือในหนังสือเล่มนี้คือจริงผมเคยอ่านรอบนึงแล้วใน Kindle เหมือนตอนแรกจะไปเขียนในหนังสืออันนี้เคสเล่มแรกนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันไม่ผิดลิขสิทธิ์เขาคือผมอยากเอาเรื่องในหนังสือมาเล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเอามาเล่ายังไงให้มันไม่ผิดลิขสิทธิ์ก็เลยสุดท้ายก็เปลี่ยนเรื่องไปคือเรื่องที่มันน่าสนใจที่สุดมันคือชื่อเรื่องนี้แหละพี่ที่มันเป็นที่มาของชื่อเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของดร.พีเหมือนดร.พีเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบเรื่องดนตรีมากๆแล้วก็เหมือนมีอาการป่วยทางจิตบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถดีเทค
เหนือว่าไม่สามารถดับรู้ได้ว่าของตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นว่าเขาเนี่ยเห็นหน้าของเด็กคนนึงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยว่าเด็กคนนี้เป็นใครหรือแม้กระทั่งว่ามองไปที่กำแพงโล่งๆหรือว่ามองไปที่ถนนเนี่ยแล้วก็เห็นมีหน้าคนลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่คือแบบประสาทการรับรู้หรือว่าประสาทการตีความดีเทคของรูปลักษณ์บางอย่างเนี่ยมันบกพร่องไปแล้วก็จุดพีคของเรื่องนี้มันคือตอนที่เขาเนี่ยเข้ามารับการรักษากับดร.ออลิเวอร์แซกนี่แหละแล้วก็เหมือนกำลังจะกลับแหละแล้วก็ลุกขึ้นมาจะหยิบหมวกแต่ปรากฏว่ามือที่เขาเอื้อมไปหยิบอะแล้วของที่มันอยู่ที่มือเขาอะเขาที่เขาคิดว่าเป็นหมวกอะจริงๆมันคือหัวของภรรยาของเขาคือมันก็มีความแบบโหมันอาการหนักเหมือนกันนะแล้วก็เขานี่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่แล้วก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตประมาณนึงเหมือนกันซึ่งเรื่องราวที่ผมว่าผมประทับใจในเรื่องราวของดร.พีเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วด้วยความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นที่ผมได้เล่าไปคือมันไม่แปลกเลยถ้าเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้คือถ้าเขาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าอันนี้คือเสื้อไม่รู้ว่าอันนี้คืออาหารหรือว่าจะใช้ช้อนซ่อมกิดหยิบกินยังไงอะไรเงี้ยมันบกพร่องถึงขั้นนั้นเลยแต่ปรากฏว่ามันยากเนาะเออใช่ใช่มันยากแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้มันคือเสียงดนตรีอ่ะคือภรรยาของเขาอ่ะจะเปิดเพลงนึงหมายถึงว่ากิจกรรมหนึ่งของดร.พีอ่ะจะมีเพลงที่ประกอบกิจกรรมนั้นอย่างเช่นเพลงที่ตอนใส่เสื้อภรรยาของเขาก็จะเปิดเพลงนี้ให้ดร.พีเนี่ยสามารถใส่เสื้อไปตามทำนองของเพลงได้หรือว่าตามเมโลดี้ของเพลงได้แล้วก็เป็นริชวลเป็นกิจวัตรประจำวันหรือแม้กระทั่งว่าตอนกินข้าวก็จะเปิดอีกเพลงนึงอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันคืออะไรบางอย่างที่มันลึกไปกว่าเรื่องของประสาทมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณคือถ้าเราเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเนาะแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันลึกไปกว่านั้นที่ทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงในกับสิ่งนี้ได้แม้ว่าประสาทของเขามันจะบกพร่องไปแล้วอะไรเงี้ยครับน่าสนใจพี่เคยอ่านคือไม่ใช่เรื่องของคนนี้หรอกแต่ว่าเคยอ่านหนังสือโรคจิตของพี่แทนไทยนี่แหละที่มีอาการอะไรแบบนี้ที่มันน่าสนใจเยอะมากเลยอย่างเช่นคนที่แบบคนที่มีอาการไม่สนใจซีขวาอะไรเงี้ยใช่ใช่คือสมมุติอย่างเงี้ยสมมุติโลกเรามีตาสองข้างเนาะแล้วเราก็มองโลกแบบเนี่ยเราก็เห็นโลกกว้างๆใช่ป่ะแต่ว่าคนที่มีอาการผิดบกพร่องทางระบบประสาทแบบเนี้ยเขาจะไม่สนใจซีกหนึ่งซึ่งสมมุติคนเนี้ยไม่สนใจซีกขวาแปลว่าอะไรที่อยู่ด้านขวาเขาอะเขาจะไม่รู้สึกสนใจเลยแม้ว่าเขาจะเห็นก็ตามเช่นสมมุติว่าเราให้เขาวาดรูปจากวิวที่เขาเห็นนะเขาจะวาดแค่ซีกซ้ายครึ่งซ้ายจะวาดแค่ครึ่งซ้ายเลยเว้ยจะว่าแค่ครึ่งซ้ายหรือว่าถ้าถามอะไรที่อยู่ทางซีกขวาเขาอะเขาจะไม่เห็นเขาจะตอบไม่ได้เว้นแต่ว่าเราจะย้ายสิ่งนั้นมาอยู่ทางซีกซ้ายของความของการรับรู้ของเขาเฮ้ยน่าสนใจเราเลยรู้สึกว่ามันมีโลกประหลาดอยู่เยอะจริงจริงหนังสือของพี่แทนไทยอะทำให้เรารู้จักอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะใช่โรคจิตอะโรคจิตนี่คือคลาสสิกเลยคลาสสิกมากนะเจอแบบผมเจอคำอธิบายเรื่องผีอัมครั้งแรกก็หนังสือของพี่ชาญไทยใช่ไหมผีอัมก็คือโรคจิตอ่ะผีอัมหรือว่าคนที่ตื่นมาแล้วพูดได้หลายภาษาอะไรเงี้ยหรืออันนึงที่ประทับใจมากเลยคือซินาสเตเซียที่ได้ยินเสียงแล้วเห็นสีหรือว่าเห็นคำแล้วมีสีด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาการอย่างทางจิตแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเห็นหลายคนเขาก็เอามาทำแบบทำงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยครับโทษทีสนใจก็ฟังเขาได้นะผมขอแก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้ผมเล่าผิดคือภรรยาเขาไม่ได้เปิดเพลงแต่ว่าคุณดร.พีจะเป็นคนร้องเพลงตอนที่เขาทำกิจวัตรประจำวันต่างๆแทนคือถ้าเขาไม่ร้องเพลงเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาร้องเพลงนี้อยู่แล้วใส่เสื้ออยู่แล้วมีคนมากดกริ่งอ่ะแล้วเขาหยุดร้องเพลงอ่ะเขาจะสตันไปเลยเว้ยเขาจะแบบหยุดนิ่งอ่ะหยุดชะงักเนี่ยจนแบบภรรยาต้องไปทำบางอย่างให้เขาสามารถร้องเพลงต่อได้หรือว่าไปดึงสติเขาอะให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ริทึมของตัวเองหรือว่ากลับเข้าสู่จังหวะของตัวเองได้อะไรเงี้ยครับอ๋อโอ้น่าสนใจจริงๆถ้าใครชอบเรื่องราวพวกนี้ก็ไปฟังวิดแคสหรือว่าจะไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ได้หรือว่าซื้อโรคจิตของพี่แทนไทยก็ได้เหมือนกันเนาะก็จริงๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเต็มไปหมดเลยครับครับครับประมาณนี้ครับของผมเป็นข่าวที่ผมได้มาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วครับจริงๆเราเห็นข่าวนี้มานานแล้วแหละแค่ไม่ได้ลงดีเทลไว้ในประเทศเยเมนและโอมานมันมีพรมแดนกันอยู่แล้วมันมีหลุมนึงเขาตั้งชื่อว่าหลุมสู่นรกWell of Hell คือถ้าใครเสิร์ชคำว่า Well of Hell เนี่ยจะเห็นว่าหลุมมันน่ากลัวมากคือหลุมแบบเป็นแนวดิ่งลึกๆมากๆตามข้อมูลที่เขาบอกมาคือหลุมเนี่ยมันลึกประมาณ
250เมตรแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางมัน30เมตรอ่ะด้วยความที่มันเป็นแนวดิ่งอะครับมันทำให้คนอ่ะไม่ค่อยกล้าลงไปเยอะเพราะกลัวว่าลงไปเจออะไรอะไรเงี้ยแล้วคนแถวนั้นอ่ะตามความเชื่อคิดว่าเนี่ยเป็นคำสาปเพราะว่าหลุมเนี่ยมันน่าจะอยู่มาหลายล้านปีแล้วกลัวว่าเข้าไปแล้วจะต้องสาปเจอคำอาถรรพ์อะไรมากมายอะไรก็ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบแบบจริงจังครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปตรวจสอบแล้วลงเข้าไปตรวจสอบข้างล่างแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรเอ้ามีงูมีงูอย่างน้อยก็มีงูอย่างน้อยมีงูมีงูเออครับผมแค่นั้นครับโอเคครับผมเสิร์ชรูปนี่ผมกะรอบิวเต็มที่เลยผมแบบโหเหี้ยรูปแม่งน่ากลัวอ่ะแม่งเป็นรูแบบรูอะไรก็ไม่รู้มีลงดีเทลคือมีระดับออกซิเจนที่แบบก็ไม่ต่างจากพื้นผิวข้างบนเท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่มีแก๊สพิษแล้วก็มีแบบหินไข่มุกตามแบบโบราณอ่ะแล้วก็มีไข่งูมีงูครับผมโอเคที่คิดว่าอาถรรพ์ก็ไม่มีอะไรคุณว่าพอมีไข่งูมีงูแล้วเนี่ยคือนี่มันที่ไหนนะเยเมนใช่ไหมมันเป็นพรมแดนระหว่างเยเมนกับโอมานครับถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะคุณคิดว่าที่เนี่ยจะกลายเป็นบ่อพญานาคไหมเออใช่เออมีไข่ด้วยอ่ะนั่นดีนั่นดีแต่ถ้าคนเบียวๆหน่อยทีแล้วเอ้ยนี่มันประตูสู่มิติอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอองูในนั้นมันอาจจะเป็นงูที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ 2,000 ล้านปีก่อนก็ได้นะแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันอยู่ในหลุมการเวลาอะไรเงี้ยนี่มันโดเรมอนป่ะที่มันมีปลาซีลาแคนแบบมุดมิติการเวลามานึกออกเออครับเนี่ยแล้วก็มีเรื่องนึงครับให้ผมมีแบบอันนี้เพิ่งหาได้มานาทีแล้วครับผมภูมิใจในตัวก็ว่าอยู่ไม่ได้ฟังเรื่องภูมิใจมากคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอวกาศมันเป็นยานอวกาศของ SpaceX ครับครับของ Tesla ของ Tesla ใช่อยู่ดีๆอ่ะมันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วทางภาคพื้นดินอ่ะก็ตกใจว่าอะไรเตือนสุดท้ายคือพบว่าอ๋อไอ้พัดลมในห้องน้ำอ่ะมันทำงานผิดพลาดมันดับแล้วขัดข้องก็เลยมีสัญญาณเตือนนั่นแหละฮะนี่อันนี้คือธีมของพี่วันนี้คือแบบบิ้วใหญ่ปูใหญ่แต่จบถึงเนี่ยจบไม่แต่ว่าถ้าขยายเรื่องหน่อยคือแบบบางคนก็บอกว่าเนี่ยไอ้สวัสดิการห้องน้ำในอวกาศมันสำคัญนะเว้ยมันเคยมีเคสหลายๆเคสในอดีตมาก่อนว่าพวกนักบินน่ะชอบมาร้องเรียนกันหลังจากที่แบบกลับมาถึงสู่โลกได้แล้วว่าเฮ้ยคุณช่วยไปสร้างแบบพัดลมระบายอากาศให้หน่อยได้ไหมฮะคืออากาศในอวกาศอ่ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะเวลาอึเวลาฉี่อ่ะมันก็เลี่ยนราตรงนั้นอ่ะอืมเออมันเลยต้องมีพัดลมขึ้นมาแต่พัดลมเนี่ยมันขัดข้องก็เลยมีสัญญาณเตือนแค่นั้นครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเป็นเรื่องราวดีๆครับประทับใจของประทับใจมากเฮ้ยมันข่าวสำคัญนะผมคิดว่ามันก็ได้ข้อคิดเยอะเลยอันเนี้ยครับอ่ะโอเคมาที่ผมบ้างครับผมมีเรื่องหนึ่งครับอันนี้เกิดที่ประเทศตุรกีครับครับผมคือเรื่องมันคือมันมีเมืองหนึ่งครับเป็นเมืองแบบแถบชนบทที่ตุรกีอ่ะคือมันเป็นเมืองอยู่ในป่าเว้ยแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาเลยคือแบบเรียกว่าทุรกันดารมากแล้วปรากฏว่าในเมืองอ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อนายเบหานคนนี้เขาไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเขาก็ดันหายไปคือหายตัวไปเลยแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่นู่นเพราะว่าพอมีคนหายไปคนหนึ่งในเมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วมันเป็นเมืองที่แบบมีภูเขาล้อมรอบมีป่าด้วยมันก็รู้สึกว่าหรือเขาจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นหรือเปล่าครับก็เลยมีเจ้าหน้าที่แบบระดมกำลังมาเพื่อตามหานายเบหานคนนี้แล้วก็มีแบบไปเรียกเอาสาสมัครอะไรเงี้ยจากที่เมืองเนี้ยมาแบบตามหากันไปทั่วเลยปรากฏว่าก็หาอยู่นานก็ไม่เจอร่องรอยของคนที่แบบหลงเข้าไปในป่าหรือว่าไปพลัดตกเขาอะไรเงี้ยคือไม่เจอเลยจนกระทั่งล่วงเลยเข้าเวลากลางคืนนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วแหละเจ้าหน้าที่ก็ตามหามาสักพักแล้วก็เลยตะโกนเรียกแบบเรียกคุณเบหานเนี่ยตะโกนเรียกชื่อคุณเบหานตะโกนเลยเออเบหานแล้วปรากฏว่าก็ในทีมค้นหาก็มีคนบอกว่าคุณเรียกผมเหรอครับโอ้ยคือไม่หายไปก็คือปรากฏว่านายเบฮานอ่ะเป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัครของเมืองเนี้ยที่มาตามหานายเบฮานแล้วโอ้ผมมีคำถามเต็มไปหมดเลยแต่ผมรู้สึกว่าถามไปก็ไม่น่ามีใครตอบได้เอ้ย
ภูมิใจว่ะคือเขาจิตใจดีแหละจิตใจดีจิตใจดีแบบอยากไปช่วยเหลือประโยชน์สังคมอะไรเงี้ยแต่แกไม่รู้ก่อนว่าตามหาใครผมไม่แน่ใจว่าเขามีการแจ้งชื่อก่อนหรือเปล่าว่าเราตามหาแบบชายรูปพรรณสันฐานแบบนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยนั่นดิหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงเอยอย่างนี้แหละเนาะก็สรุปแล้วก็คือทุกอย่างก็จบลงด้วยดีนะเพราะว่านายเบฮานเมามากแล้วก็หายตัวไปแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือแบบมีคนเรียกไปอาสาสมัครแหละก็คืออันนี้เรื่องราวสอนให้รู้ว่าคนเมาไม่ใช่แปลว่าคนไม่ดีเพราะว่าเขาเองก็มีจิตใจในการออกมาช่วยตามหาคนแค่ลืมเขาแค่อาจจะเมาเขาแค่เมาแค่ลืมครับผมจริงผมเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้แต่ว่าเป็นผู้หญิงแต่เกิดขึ้นที่แบบที่ไหนผมจำไม่ได้ก็คือแบบเธอก็ออกตามหาเหมือนกันอ่ะตามหาคนหายอ่ะจนรู้ไปรู้มาว่าอ้าวกูเองนี่หว่าที่หายไปเอ้ยอันนั้นเคยอ่านเหมือนจะเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์เลยนะคือไม่ได้อยู่ในเมืองแต่เป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วแบบคนในกรุ๊ปทัวร์หายไปซึ่งมันเรื่องใหญ่อ่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปต่อแล้วแล้วแบบคนที่หายไปไหนก็ตามหากันปรากฏกูเองแล้วเขาไม่รู้ชื่อหรอไม่รู้โปรไฟล์หรอว่าตามหาใครอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกเพราะว่าคือคนในกรุ๊ปทัวร์ไม่ได้รู้จักกันคือเขาก็บอกแค่ว่ารูปประวัติสันฐานแบบนี้นะใส่ชุดแบบนี้นะแล้วปรากฏว่าเหมือนเจ้คนนั้นอ่ะเขาหายตัวไปเปลี่ยนชุดมาแล้วก็หายอยู่นานมากเลยเจ้หายเรียบร้อยเวลาพูดถึงกรุ๊ปทัวร์เนี่ยผมมีข่าวอันนึงไม่ใช่ข่าวเป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับคือทัวร์ได้ในชีวิตผมนี่ผมจำได้ความได้คือแบบไปกับครอบครัวไปออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยรู้ว่าผมเด็กๆมากเลยอ่ะ7-8ขวบด้วยซ้ำมั้งจำอะไรได้ไม่เยอะแต่จำเหตุการณ์ฝังใจมากเลยพี่คือไปออสเตรเลียผมถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวและคนแถวๆในรถทัวร์ว่าเฮ้ยไปออสเตรเลียเนี่ยมี2อย่างจิงโจ้แล้วก็มูมแมลงผมก็เฮ้ยดีใจมากกรุ๊ปทัวร์ก็พาผมเนี่ยร้านช็อปอะตามช็อปอะของที่ระลึกอะก็ซื้อมูมแมลงมาอันนึงสุดท้ายเขาก็พาพวกเราไปชายทะเลอ่ะ เพื่อไปสาธิตการโยนมูมแมลงผมเห็นอาม่าอาแปะอาอึ้มกับโยนไปกลับมาผมโยนปุ๊บเอาแม่งลงทะเลไปเลยจบ ซื้อมา เรื่องลึกลับเลยอันนี้ลึกลับเพราะว่ามันทำให้ผมคิดว่าเราทำอะไรผิดวะมันเป็นเรื่องลับหรือเปล่าวะที่เราทำให้มูมแมลงมันกลับมาหาตัวเองไม่ได้เออชี้แล้วพอมันตกน้ำไปปุ๊บมีเทพธิดาลอยขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือบูมแมลงที่หายไปของเจ้าหรือเปล่าบูมแมลงเงินและบูมแมลงทองอันไหนหรือเปล่าแล้วทุกครั้งที่ผมไปทัวร์ต่างประเทศกับครอบครัวเมื่อเด็กๆอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรหายตลอดเลยพี่เชี่ยมีครั้งหนึ่งไปดิสนีย์แลนด์ที่ปารีสครับเด็กมากแล้วเราแบบไปซื้อมิกกี้เมาส์ตัวใหญ่ๆมาอันนึงอ่าฮะเพราะมันซื้อที่ตัวเดียวเพราะมันแพงอะไรเงี้ยซื้อเสร็จปุ๊บกลับบ้านปุ๊บเฮ้ยดีใจมานู่นมานี่ของนี่เลือกกลับบ้านสุดท้ายดูไม่มารถกลับอ้าวเฮียจบผมเลยแบบไม่กล้าไปทัวร์อะไรอีกแล้วต่อไปเนี่ยก็เลยมีเทพธิดามาหาทันอยู่ใช่บอกว่านี่มิกกี้เมาส์เงินกับมิกกี้เมาส์ทองมันจะมีคนมาโลกไหมที่แบบไปไหนแล้วของจะหายงั้นพี่อย่าไปเที่ยวกับแฟนนะเดี๋ยวแฟนหายแย่เลยผมว่าอันเนี้ยบียอนเรื่องลึกลับแล้วนะมันเป็นเรื่องของความสะเพร่าแล้วจริงใช่ความสะเพร่าความหลอยถ้วยอันนี้ส่วนตัวเลยครับนี่แหละเราไม่มีขาดว่าเล่าตัวเองได้ครับครับผมก็รอดไปแต่ละวันไอ้ผมป้ายาหนังได้ไหมเอ้ยได้ดิผมดูเรื่องนี้อยู่ Midnight Mass ใน Netflix เอ้ยมีคนพูดถึงอยู่มันเป็นเรื่องอะไรวะมันเป็นพูดแบบไม่สปอยพี่มันคือชุมชนนึงในอเมริกาที่แบบออกห่างมาจากสังคมเมืองอ่ะอยู่บนเกาะแล้วมันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมีศาสนามีลัทธิมีเออร์เบอร์ลิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ mm-hmm. แต่มันไม่คลินช่วย mm-hmm. คือมันไม่แบบฮอลลีวูดจ๋าคู่กำกับคือไมค์ฟลานิแกนคู่กำกับเรื่อง Haunted in Hill House อ่ะอ๋อไอ้ที่ผมชอบซึ่งแบบเราดูพอคู่กำกับ mm-hmm. แล้วแบบหนังมันก็ดีจริงๆนะคือแบบไดอะล็อกมันเน้นพูดเยอะๆถ้าคนชอบหนังผีหนังน่ากลัวที่มันแบบไม่รู้ผีป่ะเพราะดูนี้จะไม่เจอผีแต่สยองขวัญอะแบบบทพูดได้เยอะบทพูดดีๆอ่ะอาร์ตแอคชั่นดีๆสวยๆอะไรเงี้ยสนุกมากครับครับดีครับแบบป้าครับถ้าพูดถึง Netflix เนี่ยตอนนี้ผมกำลังดูอยู่สิ่งหนึ่งครับดูสารคดี History of Swear Words อยู่คำด่าเหรอพี่ใช่ยศเคยฟังยศเคยดูป่ะไม่เคยมันเป็นสารคดีคำด่าเว้ยจะมีโฮสต์เนเรเตอร์เป็นนิโคลัสเคจฮะแล้วก็จะมาแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของคำด่าภาษาอังกฤษเช่นแบบ EP แรกก็จะพูดเรื่องคำว่า fuck ว่าแบบเอ้ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงจากแบบ fuck ที่แปลว่าแบบ
ทำอย่างว่าอะไรเงี้ยจนกลายมึงกลายเป็นคำด่าแล้วสุดท้ายกลายเป็นคำสบถแล้วก็เริ่มกลายเป็นคำสบถที่แบบก็ใช้กันทั่วไปก็น่าสนใจดีนะดูมีความแบบเป็นรากภาษาประมาณนึงน่าจะได้เรียนรู้พวกประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยเนาะใช่คือเขาไปสัมภาษณ์พวกอะไรอ่ะนักภาษาศาสตร์นักนิรุกติศาสตร์หรือว่าคนเขียนหนังสือเรื่องคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็มีสัมภาษณ์พวกคอมเมดี้พวกนักแสดงอะไรประมาณนึงเพื่อมาคุยกันว่าแบบเขาใช้คำนี้กันยังไงอะไรครับซึ่งแบบสนุกมากเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมเวลาผมทำ ATK อ่ะผมไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะพี่คุณแบบผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วนะคุณเสริมใยเหล็กในจมูกแล้วฮะมันพรุนหมดแล้วมั้งเฮ้ย ครั้งแรกอ่ะเมื่อแบบเดือนก่อนนู้นอ่ะเวลาแยงอ่ะร้องไห้นะน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ่ะเออแต่เมื่อวานแยงอะไรวะเสร็จแล้วหรอเฉยๆแบบว่านี่ชะตากรรมมนุษย์เราคือแบบการคุ้นชินกับการถูกอะไรแยงจมูกเนี่ยมันกลายเป็นปกติตั้งแต่เมื่อไหร่วะพี่ผมว่ามันเป็นกระบวนการมิวเทชันนะใช่หรือว่าผมกำลังไม่มีภูมิต้านทานหรือว่ามีสายพันธุ์ใหม่จากตัวผมนี่ล่ะใช่คือเวลาเราทำอะไรบ่อยๆอ่ะบางทีแล้วเราแบบสิ่งนั้นมันจะวิวัฒนาการนะครับเช่นแบบเราหยิบจับอะไรบ่อยๆเงี้ยมือเราจะหนาขึ้นหรือว่าเราแบบนั่งบ่อยๆเงี้ยไอ้ท่ากายวิภาคเราก็จะคุ้นชินกับการนั่งมากขึ้นแต่ถ้าเราแยงจมูกบ่อยเนี่ยจมูกอาจจะหนาขึ้นก็ได้งั้นมันก็เลยแปลว่าพอพี่ทันมาสายบ่อยเขาก็เลยมาสายบ่อยขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการมิวเทชันอย่างนึงเหมือนกันสายทุกรอบเลยหลังๆเนี่ยตอนนี้ทันเป็นมิวแทนแล้วสายแบบมีพลังในการมาสายเลทคอร์ส15นาทีมาสายเนี่ยนะมันต้อง normalize เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสังคมไทยนะคุณอย่าคุณอย่ามาอ้างคุณอย่ามาแบบสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมใบนี้สังคมใบนี้คืออะไรมีคำถามเยอะหลายเรื่องเยอะยังไงครับบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่ากับตัวเองนะไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะอันนี้ไม่เหมารวมใครเลยนะเว้ยพี่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะรู้แล้วไม่เป็นคำถามนี่มีกับตัวเองว่าทุกวันนี้ถ้าอยู่บ้านแล้วผมขี้เกียจเนี่ยผมขี้เกียจเพราะผมขี้เกียจหรือว่าผมขี้เกียจเพราะเป็นอินโทรเวิร์ตวะคือบางทีอ่ะผมค้นพบว่าเฮ้ยแม่งระหว่างตัวเองผมเนี่ยธัญวัฒน์เนี่ยนะมันมีเส้นแบ่งที่มันคล้าเลยมากๆนะพี่โจยศระหว่างความอ้างว่าอินโทรเวิร์ตหรือขี้เกียจอ่ะจริงๆอ่ะรู้ตัวเองว่าจริงขี้เกียจเว้ยแค่อ้างว่าเป็นโทเวิร์ดเช่นไม่อยากออกจากบ้านขี้เกียจไปนี่อะไรแล้วบอกเอ้ยกูเป็นโทเวิร์ดไม่ออกไปนะไม่เว้ยมันมีข้อนึงที่จะสามารถแบ่งแยกอินโทเวิร์ดออกมาได้คือเขาว่ากันว่าอินโทเวิร์ดเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวอ่ะมันจะได้รีชาร์จตัวเองไงผมนอนตลอดเลยได้รีชาร์จไหมครับก็รีชาร์จพี่แต่ก็รีชาร์จแล้วก็ขี้เกียจอ่ะพี่ไม่ทำงานขี้เกียจแล้วเนาะแล้วพี่ทำงานตอนไหนตอนดึกอ่ะผมว่าคุณอาจจะเป็น lazy word สุดท้ายเลยคิดได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมึงไม่ได้เป็น introvert ขนาดนั้นหรอกมึงแค่ขี้เกียจมึงก็เอา introvert มาอ้างแหละผมก็เป็นนะแต่เวลาผมอ้างไปอ่ะไม่ค่อยมีใครเชื่อผมว่าผมเป็น introvert ว่ะไอ้กังเนี่ยแม่งด่าผมชิบหายว่าแบบมึงนี่นะ introvert แต่ผมว่าผมเป็น introvert เว้ยแต่มันนั่นแหละไม่ค่อยมีใครเชื่อเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าคุณดูแบบคุณดูพูดจาฉาฉานป่ะคุณแบบคุณเนต้าว่ะคุณเนต้าว่ะโอเคงั้นจบรายการดีกว่าไปจบแค่นี้เลยแค่นี้ดีกว่าครับผมว่ารายการเนี้ยตอนนี้จะโดนด่าเยอะมากเลยว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบอะไรก็ได้พอหลังเราตั้งชื่อรายการว่าโฮสต์คุยกันเล่นๆเอ้ยผมมีอีกเรื่องแต่ว่าไม่ได้เป็นเล่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่อง Netflix มาผมอยากแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้กันเอ้ยผมเคยแนะนำไปยังวะยังแหละเรื่องอะไรพี่มันคือการ์ตูนเรื่อง Beastars ครับอ๋อเคยได้ยินชื่อเนี่ยเคยดูพี่เคยแนะนำไปแล้วยังไงแนะนำไปแล้วยังวะไม่รู้แต่พี่เล่าให้ผมฟังแล้วอะเออเอาว่าเล่าออกอากาศอีกรอบนะครับ Beastars คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนซูโทเปียเวอร์ชันโหดๆอะเวอร์ชันญี่ปุ่นเว้ยมันแนวเลือดๆมั้ยพี่มันมีเลือดมันมีต่อสู้อะไรมั้ยเลือดคือมันเป็นแบบโลกเหมือนซูโทเปียคือเป็นแบบสัตว์มีกายวิภาคเหมือนคนมาเดินได้แต่ก็จะมีแบบฟิกเกอร์ของสัตว์บางอย่างอะไรเงี้ยทีนี้มันก็แบบมีความขัดแย้งในสังคมสัตว์เกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคือสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชอ่ะจะไม่ค่อยไว้ใจกันสัตว์กินเนื้อก็จะแบบรู้สึกว่าสัตว์กินพืชอ่อนแอกว่าสัตว์กินพืชจะรู้สึกว่าสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันสามารถทำร้ายสัตว์กินพืชได้ตลอดเวลาด้วยสัญชาตญาณดิบอะไรเงี้ยแต่มันก็ซับซ้อนไปกว่านั้นอ่ะด้วยความที่สัตว์กินเนื้อก็จะรู้สึกเป็นพลเมืองชั้น2เพราะว่าโดนจดจ้องตลอดเวลาว่าจะทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า จะฆ่ากินสัตว์กินพืชหรือเปล่า อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปสุดมากเลยเว้ยในเชิงความดาร์กอ่ะ เพราะว่า มันถึงขั้นแบบมีตลาดมืดที่สัตว์กินพืชอ่ะ
มาขายชิ้นส่วนอวัยวะตัวเองให้สัตว์กินเนื้อกินโอ้โหเฮ้ยน่าดูเออแล้วมันคอนฟลิกต์หลักๆของเรื่องนี้มันก็คือว่าพระเอกเป็นหมาป่าชื่อเลโกชิอ่ะฮะพระเอกเนี่ยอยู่มาวันนึงอ่ะมันไปตกหลุมรักกระต่ายซึ่งดูเป็นคู่ตรงข้ามกันซึ่งเป็นสัตว์กินพืชเออแล้วมันก็เกิดความแบบสับสนขึ้นในใจเพราะว่ามันก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็มีแบบให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เรารู้สึกชอบกระต่ายเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพียงสัญชาตญาณดิบที่อยากจะกินสัตว์กินพืชแฝงตัวเป็นความรักหรือเปล่าเฮ้ยซับซ้อนนะซับซ้อนแบบโอ้โหยากโคตรยากโคตรดีฟโคตรญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากแนะนำให้ไปดูครับชอบมากดีจริงๆมีใน Netflix ใช่ไหมพี่มันมีกี่ซีซั่นอะตอนนี้มี2ยังไม่จบผมไม่ค่อยได้ดูอนิเมะเลยว่ะผมดูแค่ตอนนี้ดูแค่ไอ้นั่นน่ะ My Hero Academia เอ้ย B-Star ดีไปดูเลยดีมากคนเขียนเป็นลูกสาวของอาจารย์ที่เขียนบากิอะครับอ๋อโอเคผมพอรู้แล้วโอเคครับมันต้องก็เลือดประมาณนี้แหละต้องต่อสู้มันแน่นอนเลือดแต่ว่าจะดูดีฟๆกว่าดีฟๆครับเฮ้ย Netflix ผมมีเรื่องนึงครับคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้แล้วอะที่มันมีเบอร์โทรใน Squid Game อะเอ้ยเออเห็นแล้วเออคือในเรื่องคือกงยูอะยืนเบอร์กงยูไม่รู้เล่นเป็นตัวอะไรยื่นนามบัตรให้ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ในสวิตเกมคือได้เงินรางวัลน่ะให้โทรมาเบอร์นี้ปรากฏว่ามันมีเบอร์นี้จริงๆในเกาหลีใต้อ่าแล้วเจ้าของเบอร์จริงๆอ่ะเขาบอกว่าใน1วันน่ะมีคนโทรกับเขาอ่ะเป็น 3,000-4,000 สายอ่ะไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วเออแล้วตอนแรกนึกว่ามันเป็นแค่เฮ้ยไวรัลคอนเทนต์หรือเปล่าจริงๆแล้วคือจริงๆพี่คือสภาพจริงๆอ่ะทีมอาร์ตเป็นถึงกองถ่ายทีมงานทีมอาร์ตสภาพจริงๆอ่าแล้วตอนนี้ Netflix หรือว่ากองถ่ายเขาบอกว่าเนี่ยจะพยายามหาเงินมาทดเชยให้ประมาณไม่ใช่สี่ห้าล้านวอนมั้งอ่าโหแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาปลายทางแล้วอะคือแบบเฮ้ยทีมาไม่น่าพลาดนะสุดใหญ่คอนแทคจะระวังเรื่องแบบนี้อืมแล้วนี่มันเน็ตฟิกอะระดับคนดูทั่วโลกอะเออห้าล้านวอนนี่ประมาณ 140,000 บาทเออเยอะมากนะอย่างนั้นก็เป็นเงินหลักล้านในเกาหลีใต้จริงเยอะมากเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนโทรเขานานมากแล้วปัญหาที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้เพราะว่าอันนี้คือเบอร์เขาใช้มา 20-30 ปีแล้วอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เลยอ่ะเวลามีธุระอะไรสำคัญก็มีคนโทรมาเบอร์นี้แหละเปลี่ยนไปแล้วญาติๆหรือคนที่รู้จักจะโทรมายังไงล่ะโหแบบนี้ทีมพ็อปพลาดมากอ่ะพลาดมากเออมันก็เป็นบทเรียนว่าเฮ้ยคุณก็ต้องระวังเรื่องแบบไม่ควรใช้เบอร์จริงยิ่งเดี๋ยวนี้มันแบบดูหนังดูซีรีส์แล้วมันพอสดูได้อ่ะใช่พี่มันซูมดูได้มันแคปแล้วมันซูมดูได้อ่ะเออเมื่อก่อนมันก็เคยมีในไทยนะไอ้เบอร์9999เออเคยมีหนังเรื่องต่อติดตายพี่โจนของผมในทันยศไม่น่าทันดิทำไมจะไม่ทันนะเออหรอเออผมก็โทรนะผมจำได้ว่าไปดูหนังกับเพื่อนอะออกมาคือโทรเลยเว้ยทุกคนในโรงอะโทรเบอร์นี้โทรเบอร์นี้เว้ยซึ่งมันมีป่าววะไม่มีมันก็ยังดีที่เป็นเบอร์ที่ไม่มีนะแต่แบบไออะไรแบบเนี้ยในหนังอ่ะมันสร้างสตอรี่ได้อย่างเงี้ยคนอยากรู้ว่ามันมีเบอร์นี้จริงๆหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ออกมาลองโทรกันดูเออเพราะว่าหนึ่งเราลองปล่อยเบอร์ยศหลุดไปไหมพี่โจได้ครับผมเปลี่ยนเบอร์ผมก็เปลี่ยนเบอร์จบทุนยากผมไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรผมก็เปลี่ยนเบอร์ไปก็จบแล้วอ๋อผมโอ้ยเฮียพอพูดถึงการเปลี่ยนเบอร์คือผมอ่ะพี่ปาล์มโปรดิวเซอร์ซัมมอนแล็บนี่ผมลากไปเรื่องอื่นแล้วเนี่ยขอโทษนะคือเขาเอาเบอร์ผมไปเช็คเรื่องดวงให้เดี๋ยวนี้มันจะฮิตเช็คดวงจากเบอร์ปรากฏว่าผมอ่ะติดลบ 3-400 อ่ะเบอร์ผมอ่ะติดลบคือแบบแย่มากอ่ะในขณะที่พี่ปาล์มได้เปลี่ยนเบอร์มาแล้วเป็นเบอร์999อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวผมก็เลยคิดว่าหรือว่าที่ดวงไม่ดีที่ผ่านมามันเป็นเพราะเบอร์ก็เลยคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนเบอร์เกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนเบอร์แล้วดวงไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะก็เป็นที่ผมเองเป็นที่คนละอันนี้เฮ้ยโทษทีก่อนจบตอนนี้ Summer Lab และสมัคร Creative Copywriter อยู่นะครับสามารถส่งเฮ้ยผมเปิดดูพอดีเลยส่งเข้ามาได้นะครับที่เพจ Summer Lab ตามดูรายละเอียดที่เพจ Summer Lab ได้เลยครับครับผมโอเคครับต้องทำงานอะไรบ้างครับ Creative Copywriter นี่ผมรับสมัครงานผ่านรายการเลยก็ทำงานคู่กับอาร์ตไดครับคู่กับต้นกล้าคู่กับอาร์ตไดคนนึงแล้วก็ทำพวกแคมเปญโฆษณาเป็นหลักแล้วก็ถ้าคิดคอนเทนต์ได้ด้วยก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ว่าหลักๆคือมาดูฝั่งลูกค้าของ Summer Lab ครับโอเคครับวันนี้เนาะปิดท้ายกันด้วยการงานว่ะอะไรวะเนี่ยงงจัดอะไรก็ได้แล้ว
โอเคครับก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ